ดีครับวันนี้เดี๋ยววางมาทำสปาร์ก135นะครับจากออโต้คัดมาเป็นคัดมือแบบใช้ชุดแป้งนะครับก็สำหรับชุดแป้งนี่ก็จะมีลักษณะการใช้งานเนี่ยเหมือนกับรถที่เป็นคัดมือเลยจริงๆนะครับก็โดยตัวหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นเวทนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะก็คือจะใช้เวทนะครับเวทจะมีน้ำหนักนี่เป็นก้อนเลยนะมาพร้อมเฟืองนะครับตัวนี้จะให้อารมณ์ที่เหมือนคัดมือ100%นะครับเพราะว่าตัวข้อเวทด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่ฟรีแล้วนะจะล็อกตายสนิทนะครับก็จะเหมือนกับรถที่เป็นคัดมือแท้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับว่าชุดแป้งคัดมือกับเวทตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเคครับเจตัดออกแล้วในชุดก็ประกอบไปด้วยนะครับชุดแป้งฝาคัดนะครับแล้วก็ชุดซีนชุดประเก็นนะครับก็เดี๋ยววันนี้บางมาจะบอกวิธีการใส่เลยดีกว่าเรียกว่ามาสอนการทำทุกขั้นตอนเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็มาเริ่มจากรื้อรถสปาร์คคันนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นสปาร์ค 135i นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรื้อเฟรมรื้ออะไรกันก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ทำง่ายนะครับตรงนี้บางก็เริ่มถอดฝาสั่งล้อแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะทำการถอดอะไหล่ข้างในออกนะครับก็พอถอดมาแล้วนะครับพวกชุดนี้เราจะถอดออกหมดเลยนะครับก็เรามาดูกันนะครับก็ถอดหมดเลยดูไปพร้อมๆกันเลยเหล็กที่อยู่ใต้ตัวนี้ถอดออกด้วยตรงนี้ครับอันนี้ก็ถอดออกแล้วสรุปก็คือตรงนี้จะถอดออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับหน้าฝั่งนี้ก็โอเคขูดประเก็นถอดด้านนี้ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลือเลยนะครับก็ประกบฝาเข้าไปได้เลยนะครับประกบฝาแล้วคันน็อตได้เลยคราวนี้เรามาเริ่มกันต่อนะฝั่งฝาคัดนะครับก็จะถอดฝาคัดถอดคัดสตาร์ทนะครับถอดชุดคัดออกหมดเลยนะครับทั้งคัดตัวหลังแล้วก็คัดสามก้อนถอดหมดเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเวทนะครับกับชุดชามสามก้อนเนี่ยการใช้เวทอย่างเงี้ยดียังไงนะครับเดี๋ยววางมาที่ผู้ป้องกันก็ข้อดีของการที่เราใช้เวทตัวใหม่ที่ทางเราพัฒนามาใหม่นะครับก็คือเวทตัวนี้ครับมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวคัดมือแท้เลยนะครับแล้วก็ตัวเวทเนี่ยจะมีร่องล็อกเรียบร้อยเลยนะครับส่วนอนาคตเนี่ยถ้าเกิดจะกลับไปใส่3ก้อนเนี่ยเราก็กลับไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้มีการเชื่อมหรืออะไรนะครับก็แค่ถอดเวทออกแล้วก็ใส่3ก้อนกลับไปก็จะเป็นออโต้คัทเหมือนเดิมนะครับจะทำให้ไม่เสียของนะครับเรียกว่าไม่เสียของนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเวทนะน้ำหนักใช้ได้ใกล้เคียงกับคันมือเลยครับก็วิธีใส่เนี่ยเวทตัวนี้ก็จะใช้บูทตัวเดิมอย่างเงี้ยครับนะก็เนี่ยครับมันจะมีบูทเดิมของรถตัวนี้อยู่นะบูทเดิมของรถตัวนี้ครับเราเอามาใส่ในเวทตรงนี้นะนะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็ติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งเวทก็ง่ายๆเลยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับแค่นี้ครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกกลับนะครับแค่นี้วิธีติดตั้งตัวเวทหน้าก็เสร็จเรียบร้อยมีเฟืองซับเสียงอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่
นะครับเห็นไหมพอเราใส่ตัวเสร็จแล้วคราวนี้เข้าเหวี่ยงเราก็จะหมุนไม่ได้ละมันก็จะล็อกไปกับเข้าเหวี่ยงเหมือนตัวที่เป็นคัดมือแท้เลยนะครับก็คือเข้าเหวี่ยงกับเวทจะไปพร้อมกันจะฟรีไม่ได้นะครับก็จะให้อารมณ์เหมือนกับคัดมือแท้เลยคราวนี้ตัวชามคัดหลังทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ชามนอกใส่ไปเลยนะครับใส่ล็อกกลับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับส่วนในแกนนี่ตัวนี้ครับมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับเราจะต้องลูกปืนลูกเล็กด้วยนะครับลูกปืนลูกเล็กเป็นยังไงแกบังออกมาให้ดูนะครับนะครับมันจะมีลูกปืนลูกเล็กๆอยู นะครับจะมีลูกปืนลูกเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ที่แกนที่เราดันก็เอาออกด้วยนะครับเอาออกเลยคือเราจะไม่ใช้แล้วนะครับตัวนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาล็อกชามคัดให้แน่นนะครับแน่นแล้วก็ตอกตัวสลับกันหลุดกันคลายนะครับไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเราใส่ผ้าคัดกลับไปเลยอันนี้สปริงครัชนะครับก็ลูกค้าแจ้งอยากเปลี่ยนของแต่งนะครับอันนี้เรื่องจริงลูกค้าใส่ของแต่งใหม่แล้วแต่อยากเปลี่ยนใหม่นะครับก็เดี๋ยวบังจัดให้นะครับโอเคสปริงครัชมาแล้วนะครับนี่ครับก็คือเราจะต้องมาเจาะตัวนี้เพื่อให้ใส่ตัวนี้ได้นะครับเพราะตอนนี้มันใส่ไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวต้องไปเจาะขยายนิดนึงนะครับเวลาเจาะก็พยายามเจาะให้มันพอดีนะมันจะได้ไม่หลวมจนเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวบางไปเจาะแป๊บหนึ่งโอเคครับอันนี้เจาะมาแล้วนะครับก็ให้มาใส่เนี่ยครับหลวมลงพอดีนะครับเดี๋ยวเวลาเจาะเสร็จแล้วก็เช็คให้ฟิตให้มันฟรีได้แบบลื่นๆนะครับให้มันมีระยะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ถือผ่านนะครับจะเจาะมาฟิตเกินแบบแน่นๆเลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะต้องให้มันลื่นด้วยนะครับถ้าเล่นอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาตอนนี้เราจะเริ่มใส่ตัวชุดบูทกับลูกปืนนะครับเรามาดูนะครับว่าใส่ก็เนี่ยครับเขาจะมีลูกปืนมาให้ในชุดนะครับลูกปืนจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะมีแผ่นรอง2แล้วก็ลูกปืนตรงกลาง1นะครับมันจะประกบกันเป็นแซนด์วิชอย่างเงี้ยครับนี่นะแล้วก็ใส่สลักเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มาใส่ในชามด้านในนะครับอย่างนี้เข้าไปก็จะเหลือด้านนู้นเนี่ยยืดออกมานะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีจุดอยู่ที่ชามคัดนะครับแล้วมันก็จะมีจุดที่ชามในนะครับให้มาร์กจุด2จุดเนี่ยครับตรงกันกับชามนะเนี่ยครับจุดที่ชามในนะครับนี้กับจุดที่ชามนอกตรงนี้นะครับจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้เวลาใส่ให้ตรงกันอย่างนี้ครับจะถูกต้องนะครับอ
นี่ยควรจะใช้มือนะครับพอบล็อกไฟฟ้าบางทีมันแรงกระแทกทำให้เสียหายได้นะครับโอเคนี่ครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วสำหรับวิธีใส่เวทกับตัวรังคัดนะครับเวทรังคัดคราวนี้เราก็จะได้ระบบคัดมือแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบฝาคัดกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบฝาคัดนะครับฝาคัดก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็จะมีซีนอันนี้ฟินแกนคาสตาร์นะครับถอดมาจากฝาของเดิมติดรถนะก็เอามานะครับก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดไปโอเคแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีซีนตัวนี้จะอยู่ที่ด้านในฝาแข็งนะครับซีนตัวนี้สำคัญนะครับต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่นะทำให้รถเสียหายได้เลยนะเป็นชิ้นส่วนสำคัญทีเดียวนะครับซีนตัวนี้จะอยู่ตรงไหนของฝาแข็งนะครับเราพลิกมานะครับมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับเป็นซีนที่ส่งน้ำมันไปเลี้ยงข้อเหวี่ยงนะครับใครไม่ใส่นี่พังนะครับลูกบล็อกเพื่อ14กดครับวางกับพื้นก็ได้นะกดโอเคนะครับตอนใส่เสร็จก็สังเกตนะครับว่ามันเข้าสนิทแล้วก็ลงไปพอดีกับตัวพื้นตรงมีเนียตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ใส่ซีนเสร็จไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่แกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้เขาก็จะมีซีนตัวเล็กมา1ตัวนะจะใส่แกนตัวนี้เขาก็จะมีซีนตัวเล็กเนี่ยมา1ตัวซีนตัวนี้ตัวใส่ตรงไหนนะครับใส่ที่ฝาบนตรงนี้นะนะครับใส่ที่ฝาบนนะครับก็กดลงไปเลยโอเคกดไปเรียบร้อยแล้วก็แกนตัวนี้จะเสียบเข้าไปในตรงนี้นะครับโดยที่ด้านหยักเนี่ยครับลงไปด้านในนะทาน้ำมันชุบน้ำมันก่อนนะครับก่อนใส่นะครับหล่อลื่นมานิดหน่อยนะครับนะครับก็ใส่ลงไปครับใส่ลงไปให้สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีระดับสุดของมันอยู่ด้านในนะครับวิธีประกบนะครับเราก็สังเกตนะว่าให้เหลี่ยมตรงนี้ครับมันหันไปด้านท้ายผมนะครับเราก็สังเกตนะมันจะมีบูทสองตัวด้วยนะครับเอาบูทสองตัวเนี่ยมาใส่ด้วยนะครับมีบูทอยู่สองตัวห้ามลืมบูทนะครับเนี่ยครับให้ที่ฝั่งแหลมเนี่ยหันตรงๆขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับครับพอใส่เข้าไปจุดนี้นะครับเราหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับหมุนไปทางข้างหน้าให้สุดครับหมุนก่อนเพื่อล็อกละเพื่อล็อกสลักข้างในไม่ให้ขยับไปทางด้านหลังนะครับหรือว่าหมุนอีกทางนะโอเคหมุนล็อกตรงนี้ไว้แล้วก็ขันน็อตทั้งหมดให้แน่นเลยนะครับส่วนชุดเฟรมหน้านะครับเราก็จะถอดออกหมดเลยเพราะเราจะต้องตัดหูกระจกนะครับ
แล้วก็ลองวัดตำแหน่งดูนะครับพอเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็ล็อกน็อตด้านล่างได้เลยครับพอได้ตำแหน่งแล้วก็คือล็อกน็อตเดี๋ยวนี้ได้เลยนะเบอร์แปดสายคลัตช์ก็อันนี้อยู่ฝั่งที่เครื่องนะครับอันนี้อยู่ที่มือเบรกมือคลัตช์ใส่เข้าไปออกมาถึงตรงนี้นะครับเราก็อ้อมร้อยลงมานี่นะชิบพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะถอดน็อตออกก่อนตัวนึงเพื่อที่จะให้สายคัดเข้าไปในตัวฝาแข้งนี่ก่อนนะครับอาจจะใส่ยากหน่อยมันติดนะครับพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วสปริงนะครับอยู่ด้านล่างนะสปริงข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวยะด้านยาวเนี่ยอยู่ข้างบนนะแล้วก็ง้างไปอย่างนี้เลยเพื่อที่จะไปเกี่ยวตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราใส่สลิงให้เรียบร้อยก่อนนะครับใส่สลิงอยู่อย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับก็ง้างไปเลยครับเข้ามาใส่วางไว้ข้างบนนี้โอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็โอเคนะครับง้างกับไม้โคล็อกโอเคคราวนี้ก็เป็นอาเสร็จละแล้วก็เขาจะมีกิ๊บเกือกมาตัวนี้มาหนึ่งตัวใส่ตรงข้างบนนะครับถ้าเกิดยังใส่ไม่ได้ทำไงตอกไม่ลงมาอีกวิธีตอกให้ปลอดภัยที่สุดคือหาลูกบล็อกนะครับอันนี้ใช้ลูกบล็อกเบอร์17ก็ได้นะตอกคอมอย่างนี้นะครับตอกแค่เบาๆนะครับพอใส่เกือกม้าได้ก็คือจบนะครับจะมีใส่เกือกม้าได้แล้วก็โอเคล็อกเรียบร้อยครับบังก็เจาะหน้ากากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวาลไม่ต้องเยอะนะครับวาลแค่พอดีนะครับก็จะใส่กับตัวคัดมือนะครับวิธีเกียร์วาลนะครับเราก็ใส่เงี้ยประกบแล้วเราก็กดดูนะครับว่ามันชนอะไรไหมนะครับถ้าไม่ชนแล้วก็ถือว่าผ่านนะชนก็เกียร์ออกเรื่อยๆนะครับนี่วางบอลแหละไม่ชนอะไรแล้วนะครับก็ประกอบกับได้เลยนะครับแปลงคัดมือสปาร์คมี35ก็เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้เรามาเทสกันระบบกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับเรามาเทสก่อนว่าตัวคัดก้อนหน้าเนี่ยล็อกเหมือนคัดมือจริงไหมนะคือคัดเครื่องนะครับแล้วก็ลองปล่อยคัดนะครับลองใส่เกียร์แบบไม่กำคัดก่อนขั้นแรกนะครับอันนี้นะครับพอใส่เกียร์ไม่กำคัดก็คือกระตุกตัดไปเลยนะครับแล้วก็มาลองแบบใส่เกียร์กำคัดนะครับเราปล่อยคันออกไปก็ต้องปล่อยแบบรถคันด้วยเลย
แปรงคัดมือสั่งบังมาได้เลย